สวัสดีนักลงทุนทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปตลาดและหุ้นการบ้านนะครับประจำวันศุกร์ที่6สิงหาคมกับผมกิจแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทัวร์เรือลงทุนครับสำหรับตลาดนะครับเซฟบ้านเรานะฮะรอบล่าสุดนะครับศุกร์ล่าสุดเนี่ยปิดไปอยู่ที่นะครับลบ 5.94 จุดนะครับหรือคิดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 0.39% นะครับผมซึ่งตามมุมมองของผมเนี่ยมันยังอยู่ในโซนที่เป็นขาลงนะครับในภาพระยะสั้นและระยะกลางนะฮะโดยเฉพาะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าให้ผมดูในโซนฟิโบแล้วเนี่ยครับในคู่สมมาตรฟิโบตรงเนี้ยเราจะพบได้ว่าตอนนี้นะครับไอ้แนวรับของเรานะครับแนวรับในระยะสั้นที่ 1527.24 นะครับทะลุลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดที่จะต้องเทสครั้งต่อไปนะครับที่จะเป็นเป้าหมายในการลงนะครับผมมองไว้อยู่ที่นะครับเป้าแรกคือเส้น EMA 233ครับอยู่ที่ประมาณ15นะครับ05นะครับตีกลม1505ที่ถ้าวันจันทร์หน้านะครับเดี๋ยววีคหน้าเปิดแดงนะครับผมมีมุมมองว่าดาวไซด์อาจจะหล่นลงมาถึงประมาณนี้ได้ครับและแนวถัดไปนะครับจะอยู่2โซนตรงนี้ครับอยู่แถวๆโซนนี้ครับซึ่งจะอยู่แถวประมาณนะครับ1495ถึง1485นะครับตีกลมๆถ้าเกิด1505นะครับ 1,500 รับไม่อยู่เนี่ยยังไงก็ต้องมาหล่นมาแถวโซนนี้ครับซึ่ง worst case นะครับ base case เนี่ยผมมองตรงนี้ครับ base case นะครับ base case จะอยู่ที่1505นะครับแล้วถ้าเคสซีนาริโอถัดไปนะครับถ้าเบสเคสตรงนี้นะครับไปไม่ได้นะครับแบดซีนาริโอเราจะมาอยู่แถวนี้ครับหรือถ้าแย่สุดๆนะครับผมมองว่า1441เราอาจจะได้เจอครับถ้าแถวโซน1495ถึง1485เนี่ยเรายังไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมมีมุมมองว่าถ้าสำหรับใครที่นะครับรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยนะครับรอจุดคอนเฟิร์มของตลาดก่อนนะครับเหมือนเดิมแผนของเรานะครับรอเส้น EMA นะครับ10กับ20เนี่ยครับหักหัวตัดขึ้นก่อนครับรอในจุดคอนเฟิร์มที่เขาตัดขึ้นมาแล้วถ้าตัดขึ้นเมื่อไหร่ค่อยตามเข้าซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าคันไม้คันมืออยากเทรดลดขนาดพอร์ตลดลงหน่อยนะครับแล้วก็หาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดในการเข้าเล่นนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับโดยที่ถ้าให้ผมนะครับดูในสรุปมูลค่านะครับการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนเนี่ยเราจะพบได้ว่านะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับคนที่ดึงตลาดนะครับมีกลุ่ม2ผู้เล่นด้วยกันโดยเฉพาะครับสถาบันภายในประเทศครับกับนักลงทุนทั่วไปหรือจะเรียกง่ายๆนะครับคือนักลงทุนทั่วไปนะครับรายย่อยทั่วไปกับนะครับตัวกองทุนนะครับสถาบันในประเทศนี่ก็คือกองทุนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยครับมันจะบอกสัญญาณให้กับเราได้ว่านะครับคนที่พยุงเซตตอนนี้ได้นะครับมีอยู่กลุ่มนะครับ2ผู้เล่นด้วยกันโดยเฉพาะกองทุนกับรายย่อยครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนต่างชาติเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ขายต่อเนื่องอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนลงอย่างมากเดี๋ยวผมลองให้ดูกราฟนะครับ USDนะครับ THB นะครับจะเป็น กราฟให้เราดูนะครับค่าเงินบาทถ้าเกิดสมมุตินะครับตัวค่าเงินบาทเนี่ยครับไอตัวเรทค่าตรงนี้นะครับ33เนี่ยแสดงถึงการอ่อนค่าของบาทเรานะครับและการแข็งค่ามากๆของ US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นตัวหุ้นนะครับถ้านักลงทุนต่างชาติเนี่ยครับเห็นการที่ค่าเงินของเขานะครับแข็งค่าขึ้นยังไงเขาก็ต้องฟันโฟลว์เนี่ยตัวเงินของเขาก็จะไหลเข้าไปในประเทศเขามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเซตเราเนี่ยครับยังไงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยครับในระยะนี้ถ้าค่าเงิน US นะครับยังแข็งค่าอยู่ต่อเนื่องเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ไม่มีฟันโฟของต่างชาติเข้ามาอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพระเอกที่จะมาช่วยพยุงเซตไว้ได้นะครับผมมีมุมมองว่าตัวกองทุนเองเนี่ยครับสถาบันภายในประเทศนะครับจะต้องเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับนะครับรายย่อยในบ้านเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีครับว่าวีคหน้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับเซตอินเด็กซ์บ้านเราต่อไปนะครับจะเป็นห
หุ้นการบ้านนะครับของเรานะครับตามสูตรสแกน EMA 10วันนะครับแบบ20วันของ Day นะครับ Golden Cross ตัดขึ้นพร้อมกับวอลลุ่มเข้าเกิน2ล้านขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเราจะพบว่ามีหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ CK นะครับที่เราจะมาดูกัน CK นะครับผมอย่างก่อนแรกนะครับอย่างอื่นก่อนเลยนะครับก็คือ EMA 10กับ20ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็89ตอนนี้ยืนเหนือเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ233ก็ยืนเหนือเพราะฉะนั้นนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีมุมมองนะครับว่า CK เนี่ยครับถ้าจะกลับตัวผมมองว่ากลับตัวได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเรามองนะครับถ้าเรามองเป็นกรอบเนี่ยผมมองแนวนี้แล้วกันนะครับผมมองไว้แนวนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตีนะครับถ้าใครตีแนวรับแนวต้านยังไม่แข็งนะครับลองใช้กราฟเป็นแอเรียดูได้ครับจะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับผมอาจจะตีแถวๆประมาณนี้ได้ก็ได้นะฮะลองดูอ่ะผมลองเอาเป้าใหญ่เลยนะครับย่อตรงนี้เลยนะครับมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีนะครับถ้าผมใช้การตีอย่างนี้ครับลากไปนะครับแล้วลองเชื่อมความสัมพันธ์ดูครับว่าตรงไหนเนี่ยสัมพันธ์กันมากที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมมองว่าค่อนข้างสัมพันธ์กันเยอะเลยทีเดียวนะครับจุด1จุด2นะครับแล้วก็มีจุด3นะครับจุด4จุด5จุด6นะครับจุด7นะครับ7จุดนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ7จุดที่เขาเคยเทสมาเพราะฉะนั้นแนวต้านนี้สำคัญมากครับและตรงนี้คือแนวรับครับเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยครับเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นไงฮะพอเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขามีการนะครับชูดขึ้นไปแล้วก็พักตัวลงมาครับโดยเฉพาะการพักตัวรอบนี้นะครับที่มันยังยืนเหนือแนวรับใหม่ตรงนี้ได้นะครับเส้นแนวต้านเส้นกดเก่านะครับพอเบรกขึ้นไปได้ก็ต้องเป็นแนวรับใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับยืนเหนือแนวรับใหม่ตรงนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นค่อนข้างโอเคเลยครับนะครับถ้าให้สวยคือต้องรับตั้งแต่แถวนี้ได้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเลยครับสำหรับ CKนะครับเดี๋ยวลองดูงบคร่าวๆนะครับงบก็ถ้าดูคร่าวๆก็ต่ำลงนะครับกำไรแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับ CK เนี่ยแผนของเรานะครับผมมีมุมมองว่าถ้าไล่รับตรงเนี้ยก็รับได้แต่นะครับรอในจุดคอนเฟิร์มดีกว่าครับผมมองแนวนี้แล้วกันนะครับรอเล่นรอในจุดคอนเฟิร์มนะครับนะฮะผมเป็นสีม่วงรอเบรกแนวนี้ครับสำหรับผมนะครับแผนของเราแนวนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เคยเทสมานะครับเคยเทสรอบแรกและตรงนี้ทำไฮสูงสุดแล้วก็ย่อตัวกลับไปผมมองว่าประมาณ 19.1 เนี่ยนะครับรอเทสให้ผ่านก่อนและค่อย follow by ซื้อตามได้นะครับอ่ะลองมาดูเป้าราคาของเรากันนะครับว่าเป้าราคาประมาณเท่าไหร่ดีนะครับถ้าเป้าราคานะครับถ้าตีเล่นสั้นนะครับผมมองว่า21.2 เนี่ยก็ได้อยู่นะครับเป็นไฮเดิมนะครับไฮ1ไฮ2นะครับที่เคยเทสมาเพราะฉะนั้นนี่ครับสีเขียวเป้าของเราเพราะฉะนั้นจะมีเป้าอยู่2เป้านะครับและแนวรับนะครับจุดคัทของเรานะครับจุดคัทจะอยู่แถวนะครับผมให้ประมาณตรงนี้ละกันเดี๋ยวลองคำนวณ Risk to Reward กันดูนะครับเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคำนวณ Risk to Reward กันดูนะครับที่ผมให้ไว้ตรงนี้เป็นแนวรับเพราะว่าตรงนี้เคยเทสมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแนวรับเก่านะครับแล้วก็เป็นแนวต้านอีกด้วยเพราะฉะนั้นแนวนี้เป็นแนวสำคัญครับระยะสั้นสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดคัทลอสของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับจุดเปิด Take Profit สั้นๆนะครับอยู่ที่21นะครับจุด2และคัทลอสนะครับสั้นๆอยู่ที่นะครับประมาณ 18.4 นะครับถ้าหลุดตรงนี้ไปก็พิจารณาคัทลอสได้เพราะฉะนั้นแผนประมาณนี้ครับกำไรนะครับ Risk to Reward เนี่ยกำไรอยู่ที่ประมาณตีกลมๆ 11% ครับส่วนคัทลอสเนี่ยครับลอสของเราเนี่ยอยู่ที่ 3.66 เพราะฉะนั้นค่อนข้างคุ้มครับสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นสำหรับ CK แต่อย่างไรก็ตามนะครับรอเล่นเบรกนะครับถึงจะชัวร์กว่าสำหรับ CK นะครับแผนประมาณนี้ฮะสำหรับ CK ต่อไปเป็น CPF ครับหุ้นใหญ่รู้สึก CPF นี่น่าจะนะฮะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับการ
ความผันผวนของเขาไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราจะพบได้ว่าครับ EMA 10-20ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่89กับ233เขาต้านไว้อยู่นะครับเขาต้านไว้อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะโมเมนตัมของตลาดที่มันไม่ดีเนี่ยผมมีมุมมองว่าถ้าจะเล่นนะครับรอยืนเหนือนะครับ233กับ89 EMA ตรงนี้ไปได้นะครับค่อย follow ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับลองมาวัดเป้ากันดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเล่นระยะสั้นเนี่ยผมมองว่านะครับ31บาทถึง33เนี่ยได้อยู่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อของผมนะครับผมตีกลมๆประมาณสัก28ขึ้นไปเนี่ยนะครับขอให้ยืนเหนือ233ไปให้ได้นะครับค่อยซื้อ EMA นะครับเก็บกำไรอยู่ที่ 12.5% ครับแล้วถ้าคัทลอสของเราล่ะนะครับลิกของเราผมมองตรงนี้เลยนะครับ25บาทนะครับเพราะฉะนั้นลิกสตอรี่บอร์ดเนี่ยครับอยู่ที่12นะครับ12%ต่อ10นะครับคัทลอส 10% ผมมองว่าลิกสตอรี่บอร์ดค่อนข้างไม่คุ้มนะฮะสำหรับตัวนี้เพราะว่าจุดนะครับที่เป็นแนวรับเนี่ยผ่านไปนานแล้วถ้าจะไปไล่ซื้อนะครับไปไล่ซื้อตรงนี้แล้วจุดคัทเนี่ยครับค่อนข้างลึกนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นรอจุดคอนเฟิร์มนะครับถ้าซังฐานได้ผมว่าแนวรับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าค่อนข้างแข็งอย่างเงี้ยผมมองว่ารีวอร์ดตรงนี้ถ้าไม่คุ้มต้องปรับใหม่ครับไป33บาทเพราะฉะนั้น 17% ฮะผมมองว่าตรงนี้ลิกสตอรีวอร์ดค่อนข้างคุ้มและ17ต่อ10นะครับ17ต่อ10นะฮะก็จะดีขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้น CPF ก็เป้าหมายราคาก็ประมาณนี้ครับอยู่ที่ประมาณ33บาทคัทลอส25บาทนะครับโดยที่รอเล่นเบรกแถว28บาทไปให้ได้ก่อนสำหรับ CPF ถ้าใครชอบกันนะครับงบดูโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่แค่เขาไม่ได้ผันผวนหวือหวานะครับจะเล่นเป็นรอบๆนะครับรอบสวิงนะครับแก็บก็ประมาณ15ถึง33ก็ 100% เด้งนึงก็ได้อยู่ฮะเกือบ 100% ก็ได้อยู่นะครับขอแค่ต้นทุนให้ดีนะครับและใช่ช่วงจังหวะตลาดที่เหมาะสมเนี่ยก็ CPF ก็น่าจะเล่นได้แต่ผมมีมุมมองว่านะครับรอก่อนนะครับ28บาทไปให้ได้ก่อนตัวต่อไปนะครับ NCAP สำหรับ NCAP นะครับตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่า EMA 10กับ20ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หุ้นเขาใหม่หน่อยเพราะฉะนั้นมีแค่ EMA 89นะครับให้เราดูเพราะฉะนั้นตอนนี้ยืนเหนือนะครับเราลองมาดู4ชั่วโมงกันบ้างอ่ะยืนเหนือหมดครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างโอเคนะครับค่อนข้างโอเคงบการเงินนะครับนะครับฟื้นตัวนะครับนะครับปี2019ถึง2020นะครับฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเป้าราคากันเราของเรานะครับเป้าสั้นๆเนี่ยผมมีมุมมองว่า 13.9 ถึง15บาทนะครับโอ้ถ้าไปเล่น 13.9 ลิสตอรีบอร์ดจะไม่ค่อยคุ้มนะครับแนวรับผมมองแนวนี้ละกันนะครับแนวรับสั้นๆ 12.2 ครับถ้าจะซื้อรอดูตลาดนะครับวันจันทร์นี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเขายังยืนทรงๆเนี่ยครับเหนือ 12.2 ได้เนี่ยเล่นได้นะครับระยะสั้นเล่นได้นะครับคัดตื้นๆหน่อยครับ 12.2 ถ้าจะรับก็เนี่ยครับ 12.7 ถึง 12.2 ถ้าวันจันทร์เขาเปิดขึ้นเขียวอีกก็ทยอยครับทยอยดูนะครับทยอยดูหรือทยอยเข้านะครับจะคุ้มกว่าแต่นะครับลองมาดูลิกสตอรีวอร์ดกันนะครับจุดเข้าเราผมขอไว้ประมาณ 12.2 นะครับนะฮะ 12.2 แล้วถ้า worst case จริงๆคัทไม่ทันผมมองว่า 5.74 นะครับแถวประมาณ 11.5 เนี่ยนะครับก็คือ EMA 89รับไม่อยู่เนี่ยคัทไปก็ได้นะครับถ้ากรณี worst case ไม่ทันนะครับ 5% นะครับสำหรับลิกและรีวอร์ดนะครับเป้าสั้นๆอยู่ที่3% นะครับ 13.9% เพราะฉะนั้นเป้าราคาอยู่ที่ 13.9 ครับระยะอันสั้นเนี่ย 13.9 ได้อยู่นะครับแต่ผมมีมุมมองนะว่า NCAP ดูเขาเล่นอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเซตบ้านเราเนี่ยครับเราจะพบว่านะครับผมว่าเราจะพบว่านะครับเขาสวนตลาดนะฮะนะครับเขาค่อนข้างสวนตลาดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับสำหรับตัวนี้
ลองมาดูกันนะครับนี่ฮะลง2วันติดครับแต่มีแท่งแดงวันเดียวครับแท่งแดงวันเดียวแล้ววันนี้ที่ลบ5.74จุดเนี่ยครับดันมีการบวกเกิดขึ้น 7% นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ส่วนตลาดนะครับแข็งกว่าตลาดอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าสนใจครับน่าสนใจถ้าใครเล่นสั้นเนี่ยผมมองว่าก็น่าพิจารณาดูครับน่าพิจารณาดูสโต RSI ผมมองว่าก็นะครับถ้าไปถึง 13.9 เนี่ยสโตตึงแน่นอนครับ RSI ตึงเพราะฉะนั้น 13.9 ก็เป็นเป้าราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมนะครับก็ลองทำการบ้านดูได้นะครับลองดูหน้างานดูได้สำหรับ NCAP ครับต่อไป PERM ครับสำหรับเพิ่มสินสตีลนะครับเป็นหุ้นกลุ่มนะครับน่าจะเป็นเหล็กนะครับสตีลเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย EMA 10 20นะครับตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนโอ้นี่เบรกแนวพอดีครับจ่อเบรกพอดีเพราะฉะนั้นถ้าวันจันทร์ไม่เลวร้ายมากนะครับถ้ายืนประมาณนี้ได้นะครับบวกลบประมาณสัก3ช่องราคาเนี่ยผมมองว่าก็นะครับถือว่าได้อยู่นะครับรอรับได้อยู่นะฮะส่วนจุดคัทลอสผมมองขอสั้นๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเล่นเบรกเราต้องคัทสั้นนิดนึงนะครับถ้าสมมติเบรกหลอกก็ถ้าหุ้นนี้มันงบดีผมมองว่ารอรับต้นทุนดีๆก็ได้ฟื้นตัวกำไรฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นสั้นๆเล่นเบรกเนี่ยครับคัทลอสสั้นๆไปก่อนครับถ้ามันต่ำกว่าแนวนี้เมื่อไหร่ถ้าฟอร์มตัวมาดีนะครับกลับมาขึ้นต่อได้ต่อเนี่ยผมมองว่ากลับมารับกล้าที่จะรับนะครับกล้าที่จะคัดและกล้าที่จะกลับมารับใหม่เนี่ยก็จะดีกว่านะครับสำหรับหุ้นตัวนี้อ่ะก็แนวการรับราคาของเรานะครับอยู่ที่ 2.92 นะครับ 2.92 ก็รอดูวันจันทร์อีกทีครับว่าจะเปิดยังไงเพราะว่ามันเจาะเบรกแนวต้านรอบย่อยตรงนี้พอดีนะครับนะครับแล้วก็จุดคัดของเราก็ตื้นๆครับเอา 2.84 นะครับถ้าหลุดแนวนี้เมื่อไหร่ก็ขัดไปได้เพราะฉะนั้นแนวนะครับกับทำกำไรของเราผมมองสักแนวนี้ครับ 3.32 นะครับสำหรับใครที่ต้องการสวิงเทรดนะครับผมมอง 3.32 เนี่ยก็ได้อยู่หรือนะครับประมาณ 3.18 แต่ผมมองว่า 3.18 ก็เอาเป็น 3.18 แล้วกันนะครับนะฮะชุดสวนตลาดนะครับเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยสวนตลาดแต่ตอนนี้สวนตลาดแข็งกว่านะครับถ้าเอา 3.18 ผมมองว่าอาจจะสั้นไปหน่อยอ่ะตีไปสัก 3.32 ครับนะครับรันกำไรต้องรันให้ยาวนะครับลองมาดูครับจุดเข้าเรา 2.92 ครับแต่ถ้าคัทลอสก็คืออยู่ที่ 2.74% ครับถ้าหากต่ำไปกว่า 2.84 นะครับบาทค่อยขัดนะครับเพราะฉะนั้นเป้าราคาของเราอยู่ที่ 3.32 ครับอยู่ที่ 13% risk to reward ค่อนข้างคุ้มมากๆนะครับแต่แค่ต้องรอลุ้นกันอีกทีว่าจะเจอเบรกหลอกหรือเปล่าอย่างเช่นจุดนี้ครับที่เขาเจอเบรกหลอกมาเขียวขึ้นเป็นไงฮะสุดท้ายแดงตบกลับลงมาเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดเดจาวูซีนาริโอเดิมก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าโฟลว์จะมาไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูวอลลุ่มนิดหนึ่งนะครับวอลลุ่มวอลลุ่มนะครับต่ำลงกว่าแท่งที่แล้วมาตรงนี้นะครับแต่ต่ำมากว่านิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นครับลุ้นให้เปิดโดดนะครับถ้าเปิดโดดแล้วรักษาระดับราคาได้ผมมองว่าก็โอเคน่าลุ้นครับแต่ถ้าวันจันทร์เนี่ยยังอยู่ในระดับ 2.92 นะครับมันเจาะเบรกแล้วแต่ถ้าเขาไม่มีแรงเล่นเนี่ยผมมองว่าก็ต้องพิจารณากันอีกทีนะครับก็ลองถั่วไม้ดูครับแถวๆนี้นะครับถ้าจะอยากเล่นก็วางคัทไว้ก่อนครับ 2.84 ตัวนี้ค่อนข้างปลอดภัยครับปลอดภัยนะครับ 2.74% เองแต่รีวอร์ดนะครับ13เพราะฉะนั้นคุ้มครับลองดูนะครับเบรกจ่อเบรกมาพร้อมวอลลุ่มแต่วอลลุ่มยังไม่แสงนะครับก็ต้องรอดูกันอีกทีสำหรับหุ้นตัวนี้ต้องรอถ้าสำหรับใครที่อ่าน Bid Offer เป็นจะรู้นะครับว่าตอนเปิดตลาดมาเนี่ยวางเป็นยังไงถ้าเขาเล่นจริงผมมองดูว่า bid offer ดูหน้าตลาดเนี่ยก็ดูง่ายนะครับดูได้ว่าจะเบรกจริงหรือเบรกหลอกนะครับ
อ่ะต่อไปนะครับต่อไปพิโมครับพิโมจ่อเบรกเหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตลาดรอบนี้เนี่ยผมมองว่านะฮะ NCAP P แล้วก็เพิ่มสินพิโมเนี่ยนะฮะจ่อเบรกหมดเพราะฉะนั้นใครเล่นระยะสั้นนะครับทำการบ้านดูให้ดีดูหน้าตลาดให้ดีนะครับอย่าพยายามอย่าไล่ราคามากนะครับถ้าวิ่งไปไกลอย่าไล่ราคาเพราะว่ายังไงพวกนี้มีสะบัดเสมอครับสำหรับเวลามันเบรกนะครับจ่อเบรกหรือมันเบรกไปเนี่ยมีช่วงสะบัดของราคาเสมอเพราะฉะนั้นแบ่งไม้ครับแบ่งไม้เข้าซื้อตัวนี้จ่อครับจ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเผลอๆเบรกด้วยฮะลองมาดูพื้นที่เพราะฉะนั้นเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องตามแล้วครับต้องตามสำหรับตัวนี้นะครับต้องตามแหละสำหรับตัวนี้เพราะฉะนั้นแนวสั้นๆที่จะคัทลอสเนี่ยผมมอง 3.88 นะครับก็คือที่เขาเบรกมาได้นะครับ 3.88 นะฮะจะเป็นจุดคัทของเรานะครับและสั้นๆนะครับ take profit สั้นๆจะอยู่ที่ 4.48 นะครับ 4.48 ตรงนี้นะครับ risk to reward เดี๋ยวมาดูกันครับเข้านะครับเข้าซื้อผมมองว่าจุดแนวเนี้ยเข้าซื้อได้นะครับลองวัดแถวตรงนี้เลยครับประมาณ4บาทถ้าเปิดตลาดมาบวกลบอยู่ประมาณสัก 2-3 ช่องก็ยังโอเคครับเพราะว่าวางจุดคัทอยู่ที่ 3.88 นะครับก็อยู่ประมาณ 3% นะครับ 3% นะครับ Risk to Reward คุ้มครับ12นะครับ Reward 12 Risk 3นะครับคุ้มมากครับและตัวนี้เนี่ยผมมองว่าที่เขาสวยนะครับเพราะเขาเบรกมาได้พร้อมวอลลุ่มเยอะมากๆเลยครับแซงนะครับแซงซ้ายผมเรียกว่าแซงซ้ายเพราะว่าถ้าเราดูแท่งวอลลุ่มเนี่ยครับเราจะรู้ว่าตรงนี้เนี่ยวอลลุ่มเข้ามาเยอะมากครับแซงจากอดีตวอลลุ่มที่เยอะที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ครับว่าอาจจะเบรกจริงแต่จะเบรกจริงเบรกหลอกหรือยังไงก็ตามนะครับมีสะบัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเล่นสวิงเทรดนะครับเล่นระยะกลางหน่อยรอเล่นตามจุดเทคโปรฟิตสั้นๆประมาณตรงนี้นะครับไม่ได้สั้นนะครับไม่ได้สั้นมากก็ 12% ตรงเนี้ยผมมองไม่สั้นก็นะครับแบ่งไม้เข้าซื้อไว้จะปลอดภัยกว่านะครับแต่เล่นสั้นๆก็ลองดูได้ครับถ้าใครเดย์เทรดก็ลองวางเป้าหมายกันดูครับว่าจะเอากำไรตัวนี้กี่ช่องนะครับถ้าบิดออฟเฟอร์มาฟ้องแล้วว่าจะเอาลงนะครับก็ต้องคัดก่อนนะครับเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ Risk to Reward ค่อนข้างคุ้มนะครับสำหรับพิโมลองไปดูกันนะครับกำไรฟื้นตัวนะครับเติบโตต่อเนื่องนะครับก็เวิร์กเลยครับตอนนี้ผมมองนะเพิ่มสินพิโม NCAP เนี่ยดูได้ครับแต่ก็บวกไปเยอะนะฮะบวกไปเยอะไปหน่อยละเพิ่มสินกับพิโมนะครับได้อยู่นะครับตัวต่อไป TACC ครับตัวสุดท้ายแล้วนะฮะ TACC นะครับผมเหมือนเคยทำการบ้านมาก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น EMA 10 20ตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเหนือ8 9 2 3 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จุดเข้าซื้อที่ดีผ่านพ้นไปแล้วครับแถว6บาทนะครับกลมๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะซื้อได้ผมมองเล่นเบรกไปเลยฮะตรงนี้ถือว่าไปไล่นะครับรอจุดคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเอาราคาแถวนี้ครับ 7.40 รอเล่นณจุดคอนเฟิร์มนะครับจุดเข้าเรา 7.40 เบรกขึ้นไปได้ follow by ตามครับจุดคัทของเราผมมองนะว่าเอาสักนะครับแนวนี้นะครับแนวนี้นะครับตรงนี้นะครับนะครับจุดเข้าก็คือรอเบรก 7.40 ไปให้ได้นะครับจุดคัทก็คือรอปรับตัวต่ำลงมากกว่า 7.05 นะครับค่อยคัทนะครับผมส่วนTake Profit เราอยู่ที่ 7.8 ครับ 7.8 ตามแนวฟีโบนะครับตามแนวฟีโบเพราะฉะนั้นลองมาคำนวณ Risk to Reward กันดูครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าไม่คุ้มต้องปรับเป้านะครับเพราะว่าผมว่าไม่ค่อยคุ้มแหละนะครับ
Reward นะครับ5%นะครับ Risk เนี่ยอยู่ที่4.73%เนี่ยไม่ค่อยคุ้มแล้วเราต้องกินกำไรเยอะกว่าความเสี่ยงที่เราจะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองแนวนี้12นะครับ12%ต้องกินกำไรเท่านี้ครับ12%เอาให้ได้นะครับรอเบรกตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับรอ Take Profit เท่านี้ครับ12.8 Cut Loss ก็คือ7.05ครับนะฮะเป้าทำกำไร8.35นะครับส่วน Cut Loss เนี่ยครับอยู่7.05สำหรับ TACC แต่ถามว่าน่าเล่นไหมนะครับวอลลุ่มมานะครับก็โอเคนะครับผม MACD โมเมนตัมโอเคนะครับยังโอเคอยู่ส่วน RSI เนี่ย61โอเคเลยครับนะครับเพราะฉะนั้น TACC น่าสนใจครับถ้ารอเล่นก็คือรอเล่นเบรกนะครับถึงจะคุ้มกว่าเพราะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าแนวต้านเก่าตรงนี้เบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรอเบรกแนวต้านรอบย่อยแถวนี้นะครับให้ชาร์จก่อนนะครับ follow by ก็ไม่เสียหลายนะครับกำไร 12% เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มค่าครับนะครับเพราะฉะนั้นมาสรุปนะครับการบ้านที่นะครับฝากให้นักเรียนลองไปดูเนี่ยผมมองว่านะฮะ Ncap เนี่ยครับประมาณ4ตัวเนี้ยลองไปดูครับผมมองว่าเนี่ยเพิ่มศีลพิโม TACC เนี่ยนะครับตัวไหนที่ Risk Story Reward ดีนะครับแล้วก็ Bid Offer เนี่ยครับวางมาดีวันจันทร์เปิดตลาดมาครับฟอร์มเขาโอเคอยู่ไม่ได้ว่าปรับตัวต่ำลงมากๆเนี่ยก็เข้าซื้อนะครับลองหาจุดเข้าซื้อดูนะได้นะครับก็ลองทำการบ้านกันดูนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ